วกฮิปปี้นี้ชอบไปปลูกบ้านตามกลางแจ้งหรือทำโดมอยู่ใต้ต้นไม้พรรษาแรกในออสเตรเลียไปอยู่คาราวานบริเวณนี้กว้างใหญ่มากมีพวกคาราวานมาชุมนุมมากที่สุดคาราวานในออสเตรเลียนี้คันใหญ่ๆมีมากกว่าในยุโรปหรืออเมริกาเกวียนคาราวานนี้พอลากไปไหนๆได้เหมือนบ้านขนาดใหญ่เหมือนรถเสบียงมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวนั่งเล่นนับว่าใหญ่สบายทีเดียวต่อมาศาสนาแคทอลิกทางบ้านนอกเริ่มเสื่อมลงวัดฝรั่งเก่าๆถูกขายบ้างถูกทอดทิ้งบ้างพวกฮิปปี้ก็ไปเช่าไปซื้อทำเป็นที่ภาวนาไปเลยก็มีพอออกพรรษาเขาก็พาอาตมาไปที่นิมบินเป็นภูเขาสูงมีป่าสนเหนือแถบภูเขาแอลป์ไปอยู่ฟาร์มโรงนาร้างในหมู่บ้านเล็กๆที่นี่อาตมาได้ลูกศิษย์ชื่อเดวิดไทเลอร์ก็ไปอยู่บ้านไม้บ้านฟาร์มใหญ่กับลูกศิษย์อยู่กันสองคนภาวนากันทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งตอนเย็นๆและกลางคืนที่บ้านฟาร์มนี้เป็นบ้านใหญ่สองหลังมีต้นสีตรังจักรันดาต้นใหญ่ออกดอกสีม่วงสวยงามมากบ้านนี้เป็นบ้านคนอเมริกันอายุตอนนั้น20กว่าเดี๋ยวนี้คง50กว่าแล้วเขาทำทุกอย่างเองหมดเลี้ยงวัวปลูกผักทำขนมปังเองรีดนมวัวเองเขามีรถกระบะแบบรถชาวนาอยู่คันหนึ่งนานๆก็วิ่งออกไปถนนสักทีชีวิตของเขาเรียบง่ายไม่มีความต้องการอะไรมากมายมีเท่าที่จำเป็นอยู่จำเป็นใช้ลูกศิษย์เดวิดไทเลอร์ชอบภาวนามากก่อนฉันภัตตาหารเช้าก็ภาวนาหลังอาหารเช้าก็ภาวนาแหมภาวนากันจังเลยเรื่องอื่นไม่เอาเลยพอถึงเวลาเพลนเขาก็ทำอาหารเพลนมาถวายเป็นอาหารชนิดกินได้ก็กินเข้าไปนั่นแหละพอตกกลางคืนก็ภาวนาอีกพูดถึงเดวิดไทเลอร์ลูกศิษย์คนแรกของอาตมานี้เขาสำเร็จมหาวิทยาลัยจบเภสัชกรจบมาแล้วเรียนมาก็แยะแล้วต้องมาขายพวกเครื่องคอสเมติกเลยแกก็เบื่อออกมาเป็นฮิปปี้แสวงหาการภาวนาเดวิดเป็นคนดีมากสนใจศรัทธาภาวนาอย่างยิ่งวันไหนภาวนาไม่ได้แกจะร้องไห้นะตอนหลังก็ได้ไปบวชประมาณ10ปีไปอยู่กับหลวงปู่เทศต่อมาดูเหมือนจะสึกไปทีนี้เมืองนิมบินเป็นศูนย์กลางพวกฮิปปี้ของยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียพวกคนไทยแทบไม่ได้เจอมีฝรั่งมาอยู่20ชาติที่ไปสนใจภาวนาพวกที่ไปภาวนานี้ต่อมาเขาก็คิดทำที่ภาวนาทำเป็นโดมอยู่ใต้ต้นไม้ใบหนาโครงหุ้มพลาสติกใสนั่งอยู่ข้างในมองออกมาเห็นกิ่งไม้ใบไม้สวยดีโดมนี้ขึ้นไปทำบนยอดเขาเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ปูพื้นด้วยไม้กระดานเขาทำส้วมไว้กลางแจ้งตามสุมทุมพุ่มไม้มีลำธารน้ำใสสะอาดไหลเชี่ยวแต่น้ำตื้นๆมีโขดหินใหญ่น้อยมองเห็นกรวดทรายน้ำสะอาดใสแต่เย็นไหลผ่านทุ่งนาป่าละเมาะไปแถวนั้นไม่มีฝูงวัวฝูงแกะไม่สกปรกอะไรเลยนานๆมีตัวจิงโจ้วิ่งไปวิ่งมาเป็นเสรีส่วนภายในโดมนี้เขาทำแบบไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูอากาศมันหนาวเหมือนกันโดยเฉพาะกลางคืนไฟฟ้าไม่มีใช้ส่วนเครื่องทำความร้อนก็ใช้น้ำมันแทนไฟฟ้าก็ใช้จุด
ตะเกียงจุดเทียนกันโดมนี้จุคนได้ประมาณ 8-10 คนนั่งกันบนพื้นกระดานหาผ้าอะไรมาปูอีกทีพูดถึงบ้านฟาร์มใหญ่ที่เจ้าของบ้านเป็นคนอเมริกันที่สมัครเป็นโยมอุปถากเนี่ยเขาก็สำเร็จวิชาถ่ายรูปมามีร้านถ่ายรูปอยู่ที่ถนนใหญ่ภริยาเขาเป็นคนออสเตรเลียมีลูกสองคนแล้วอาตมาก็มีลูกศิษย์ชาวแคนาดาอีกคนชื่อจอห์นหมู่บ้านที่อยู่นี้เป็นหมู่บ้านวิลเลจเล็กๆมีตำรวจหนึ่งคนมีหมอหนึ่งคนไม่มีอาชญากรรมอะไรไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีขโมยเลยพวกฮิปปี้เขาก็ทำกระต๊อบทำโดมอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆตามใต้ต้นสีตรังปลูกห่างจากถนนใหญ่ออกมาถนนใหญ่แบบในชนบทนะส่วนพวกบ้านฟาร์มก็มีแยะไม่ค่อยมีคนไม่มีคนทำเพราะปลูกอะไรทิ้งไว้ให้คนเช่าถูกๆนี่ก็อยู่กันอย่างนี้มีภาวนาทุกคืนพวกฮิปปี้ที่เมืองนิมบินชอบภาวนาวันนี้เป็นวันคริสต์มาสก็เลยกลายเป็นพุทธคริสต์มาสบุดดิสคริสต์มาสเขาทำต้นคริสต์มาสมีเอาของไปแขวนตามต้นคริสต์มาสเขาจับของขวัญอันแรกเขาก็เอามาถวายอาตมาต่อมาที่โดมภาวนานี้พวกนี้เขาก็ขยายทำเป็นโดมขนาดใหญ่อยู่ได้ตั้งเกือบปีเขาเข้าใจหาที่ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆกลางทุ่งนาโปร่งสบายแล้วโดมนี้ก็ทำไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่วันไหนกลางคืนมีพระจันทร์เต็มดวงมองดูเงาใบไม้ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านเหนือโดมสวยงามมากเหมือนเทพนิยายฝรั่งบรรยากาศสงบไม่มีเสียงไม่มีผู้คนเงียบสบายทุกวันพอ 5-6 โมงเย็นก็เป็นเวลาไปภาวนากันที่บนเนินหลังเขานี้วันหนึ่งออกไปถนนกับเข้าบ้างก็อาศัยรถกระบะจากบ้านฟาร์มออกไปถนนใหญ่ไปสัก7กิโลเห็นเป็นห้องแถวเล็กๆมีร้านชำร้านหนังสือเล็กๆไม่มีตลาดอะไรบริเวณนั้นเป็นที่จอดรถบัสเป็นบัสเล็กวันหนึ่งก็มีผ่านมาคันเดียววันหนึ่งอาตมาไปนั่งที่ม้านั่งบริเวณลานจอดรถก็เห็นรถบัสมาจอดมีสาวฝรั่งแต่งตัวแบบชนบทลงมาจากรถแกแต่งกระโปรงมีหมวกสารขนาดเก่าๆมือหอบผ้าห่มลงมาด้วยมายืนตาแดงเก้ๆกังกังมาบอกว่าไม่รู้จะไปพักที่ไหนแถวนั้นไม่มีโฮมสเตย์ที่พักเลยอาตมาก็ไปกับลูกศิษย์หลายคนก็เลยอนุญาตให้แกพักบ้านฟาร์มแต่ว่าการไปพักนั้นต้องช่วยกันทำงานเพื่อช่วยกันอยู่กันกินด้วยแหม่มคนนี้สำคัญมารู้ภายหลังว่าแกรู้แล้วว่าหลวงปู่มาภาวนาอยู่นิมบินคือแมมวิกกี้เขาเรียนภาวนาจากเทปของพวกอาจารย์อเมริกันพวกมหาวิทยาลัยจากหนังสือของนักประพันธ์อังกฤษฮัลเล่นักประพันธ์เอกของอังกฤษพวกเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์สร้างคนในขวดเรื่องสเกเรชันอินเดอะคัพบอร์ดมีเรื่องราวของบาราบัมดัสฝรั่งที่ไปอินเดียไปอยู่แถบเขาหิมาลัยไม่มีโฮเทลที่พักก็นอนตามมีตามเกิดเวลากลางคืนเกิดคิดถึงแม่ก็เข้าไปหาพวกโยคีคือแกมียาอะเล็กซิตินไปด้วยแต่ถ้ากินเกินขนาดเกินกำหนดจะตายเขาอยากศึกษาอดีตชาติแต่ถ้ากินไม่แรงไปก็จะทำให้เห็นอะไรแปลกๆก็เที่ยวเหมาว่าเป็นการระลึกชาติคืออเล็กตาซินเนี่ย
มันเป็นพวกยางไม้แกก็ไปหาโยคีโยคีก็บอกแกว่าเมื่อคืนนี้คิดถึงแม่ใช่ไหมแกก็ตื่นเต้นมากทำไมโยคีรู้ได้แกก็ว่าแกมียาดีโยคีก็บอกว่าเอายามากินสิก็เอาไปให้โยคีใส่ปากเคี้ยว1เม็ดถามว่ามีอีกไหมบอกมีอีก10เม็ดแต่กินไม่ได้นะถึงตายโยคีว่าเอามาทั้ง10เม็ดโยคีก็ใส่ปากเคี้ยวหมดไม่เป็นอะไรเลยฝรั่งก็ตื่นเต้นมากก็เลยนับถือขอเป็นศิษย์ฤาษีอยู่2ปีเรียกตัวเองว่าบราบัมดัสแล้วก็ไปสอนภาวนาที่อเมริกาแม่มวิกกี้ก็เคยเรียนความรู้ทํานองนี้จากเทปการสอนแบบบราบัมดัสนี้จนกระทั่งเกิดสนใจทางภาวนาก็มีคนแนะนํามาจนมาพบหลวงปู่ตัวแกเองก็เคยเป็นดาราทีวีแต่ตอนมาภาวนาเนี่ยแกเลิกเล่นหนังแล้วมาสนใจทางด้านจิตด้านสมาธิแทนแกเคยเป็นดาราทีวีทีนี้พวกแกมันพวกนักแสดงก็เลยทำตัวปอนๆทำตัวเป็นฮิปปี้มาตอนแรกๆก็ไม่มีใครรู้แกชื่อวิกกี้เป็นวันแรกที่มาภาวนาบนเขาเล็กๆนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสภาวนากับพระภิกษุฝ่ายเถรวาทพอวันนั้นเพียงนั่งภาวนาครั้งที่หนึ่งพอนั่งเสร็จแกก็ยกมือพนมท่วมหัวประกาศว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นไปอยู่3เดือนระหว่างนั้นมีแหม่มชาวไอซ์แลนด์เหนือทำงานอยู่โรงพยาบาลในเมืองซิดนีย์สำเร็จวิชากายภาพบำบัดประจำอยู่โรงพยาบาลแกทราบเรื่องเข้าก็ขับรถมาหามาขอหัดภาวนาแกนอนอยู่ในรถยนต์มีอุตสาหะมากทีเดียวพอครบพรรษาเราจะกลับเมืองไทยแม่มนี้แกก็ให้ที่อยู่ให้โทรศัพท์ในที่เมืองซิดนีย์ตอนนั้นหลวงปู่ยังไม่เคยไปในเมืองซิดนีย์เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรรู้จักแต่พวกบ้านฟาร์มเฮาส์ตามชนบทตามป่าเท่านั้นเราก็เลยนึกว่าแหม่มแกคงเป็นพวกชาวนาฝรั่งหรือพวกคนชนบททั่วไปพอออกพรรษาแกก็กลับซิดนีย์อาตมาก็กลับมาที่พุทธรังสีซึ่งตั้งอยู่เลขที่88ถนนสแตนมอร์โรสตอนนั้นมีพระประจำอยู่สององค์คือพระมหาสมัยกับพระจากวัดบวรตามโครงการเดิมของมหามงกุฎราชวิทยาลัยแต่ละชุดพระจะอยู่ประจำเพียงปีเดียวกลับมาถึงวัดใหม่ๆต้องไปสอนที่พุทธสมาคมตอนค่ำ19 นาฬิกาอาทิตย์ละ4ครั้งถ้าหลวงปู่อยู่ก็ต้องไปเทศทีนี้แหละอาทิตย์ละ4ครั้งก็ไม่ได้ติดต่อไปที่ครอบครัวของลูกศิษย์หรือครอบครัวแหม่มวิกกี้เลยทีนี้มาวันหนึ่งก็ไปที่พุทธสมาคมจีนมีคนไป 30-40 กว่าคนวันนั้นหลวงปู่สอนภาวนาให้ทุกคนหลับตาด้วยพอภาวนาเสร็จลืมตามาเห็นแหม่มวิกกี้มากับแหม่มอีกคนฝรั่งที่ตอนแรกเขาก็ไหว้กราบไม่เป็นแต่พอเขารู้จักภาวนาเป็นกิริยามารยาทเขาก็สำรวมเรียบร้อยไปเองเขาก็คลานเข้ามากราบไหว้เหมือนคนไทยหนนี้พาแม่มากราบด้วยเขาว่าจะมาขอมารับไปเมตตาอยู่ที่บ้านอาตมาว่าต้องมีผู้ชายเขาก็บอกว่ามีเดนนี่ไปอยู่ด้วย
จะให้ขับรถมารับที่วัดก็เป็นอันได้ไปบ้านเขาเป็นครั้งแรกพอไปถึงมันไม่ใช่บ้านชาวนาธรรมดาอย่างที่เคยคิดบ้านเขานี่อยู่ในเขตเศรษฐีอยู่ในเขตบ้านคนรวยฝรั่งที่เขามีเป็นเขตย่านเหมือนกันที่บ้านเขามีบริเวณมีที่ทำงานออฟฟิศในตัวด้วยพ่อเขาเป็นคนค้าขายเครื่องที่ดินคล้ายๆพวกในหน้าจัดหาบ้านหาที่ดินพวกนี้แหละก็มีฐานะดีทีเดียวมีรถยนต์3คันมีโทรศัพท์3เครื่องพ่อแม่เขาอยู่กันพร้อมมีคุณยายอยู่ด้วยอีกคนพ่อไปถึงเขาเตรียมเป็นกระท่อมโรงเก็บของทำเป็นกุฏิให้คือพวกฝรั่งเนี่ยเรื่องจัดบ้านช่องเขาเก่งมากจากกระท่อมโรงนาโรงเก็บของเขาก็จัดดัดแปลงเป็นห้องแต่งบริเวณให้น่าดูสวยงามพอสมควรฝรั่งนี่เขาช่างจัดจริงๆครั้งแรกเขานิมนต์ให้อยู่ก็พักอยู่ถึง8เดือนเขาถวายอาหารเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างพร้อมแล้วบ้านนี้ก็ไม่ไกลจากวัดพุทธรังสีเท่าไรด้วยทีนี้ก็มีเรื่องที่ว่าจะกลับเมืองไทยหลังออกพรรษาคืออาตมาเนี่ยเรื่องตั๋วเครื่องบินอะไรก็มีครบแล้วบุ๊กที่นั่งเรียบร้อยแล้วส่วนท่านมหาสมัยก็เรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าจะกลับพร้อมกันกับท่านมหาสมัยพรุ่งนี้แล้วก็ให้เกิดว่าพระหนุ่มๆที่อยู่นั่นเขาก็จะกลับบ้างก็โทรรายงานทางวัดบวรทางวัดบวรก็เลยเปลี่ยนคำสั่งใหม่ให้อาตมากับพระมหาสมัยอยู่ดูแลวัดต่อไปอีกก็เป็นอันอดกลับก็เลยได้มาอยู่บ้านแหม่มวิกกี้นี่แหละแต่ก็ดีที่ว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดพุทธรังสีที่วัดพุทธรังสีนี้หลวงปู่เทศท่านก็เมตตาไปเยี่ยมก็ได้ลูกศิษย์เชื้อจีนถือสัญชาติออสเตรเลียมากราบท่านอยู่หลายคนตอนหลวงปู่เทศท่านสร้างวัดหินหมากเป้งพวกลูกศิษย์จีนนี้ก็มาภาวนาประจำที่วัดหินหมากเป้งเมื่อครั้งที่มีงานทำพิธีเปิดวัดพุทธรังสีสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรและเจ้าคุณธรรมดีโลกก็ได้เมตตามาร่วมในพิธีเปิดด้วยแม่มวิกกี้ได้มาอารัธนานิมนต์พระไปเมตตาที่บ้านเขารวม10กว่าองค์คือนิมนต์พระที่มาในพิธีวัดพุทธรังสีเขาก็จัดรับพระแบบไทยของเรามีตั้งโต๊ะหมู่บูชามีองค์พระพุทธรูปเหมือนที่เมืองไทยที่ห้องรับแขกแล้วก็จัดอาสนะพระพวกผู้หญิงฝรั่งนี่นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันหมดคนเราพอรู้จักภาวนาก็รู้จักกราบพระกิริยามารยาททุกอย่างดูกล่อมกล่าวประณีตขึ้นไปเองส่วนแม่มวิกกี้มาขอหัดอารัธนาศีลกับอาตมาแกเก่งทีเดียวมาหัดท่องบาลีกลับไปบ้านบอกว่าท่องไปทำกับข้าวไปพร้อมกันหัดท่องคืนเดียวเช้าขึ้นก็อาราธนาศีลได้เองเลยบ้านนี้เขานิมนต์พระไปถึง2ครั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชประธานพระพุทธรูปพปร.ให้1องค์ไว้บูชาที่บ้านด้วยต่อมาแม่มวิกกี้แกเลิกเล่นหนังแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกเขาไปกันทั้งครอบครัวเป็นแฟมิลี่ทัวร์ไปกันหมดพ่อแม่ลูกพ่อของวิกกี้เป็นชาวเยอรมันเขาไปรอบโลกกันนี่ใช้เวลาไปร่วมปีแม่มวิกกี้ก็ให้เกิดไปเจอเอาโปรเฟสเซอร์อเมริกันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาพวกโมโนกราฟโปรกราฟ
พวกที่เขาสามารถใช้เครื่องฉายทำภาพจริงในอากาศด้วยวิธีการฉายแสงก็เลยเกิดชอบพอกันก็กลับมาบ้านที่ซิดนีย์มีการจัดพิธีแต่งงานเขาจัดขึ้นที่บ้านของวิกกี้เองไม่ได้ไปจัดที่โบสถ์เขาไปจัดพิธีใต้ต้นไม้ใหญ่มีการเปิดไบเบิลอ่านกันที่ใต้ต้นไม้นั้นมีแขกเรือมาร่วมงานมากมายเขานิมนต์หลวงปู่ไปด้วยโดยจัดให้หลวงปู่อยู่ในห้องรับแขกเขาอาราธนานิมนต์ให้นั่งเก้าอี้พ่อบ้านเขายกเก้าอี้พ่อบ้านให้คือสำหรับธรรมเนียมฝรั่งแบบโบราณเนี่ยเขาถือเก้าอี้พ่อบ้านคนอื่นหรือลูกๆมักจะไม่ไปนั่งเป็นเก้าอี้สำหรับหัวหน้าครอบครัวก็เรียกว่าเขาเคารพในองค์หลวงปู่มากก็ได้นั่งเก้าอี้พ่อบ้านอยู่ในซิตติ้งรูมมองดูงานที่เขาจัดกันบริเวณสวนนอกบ้านอยู่ๆก็มีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งมาถึงก็มานั่งที่พื้นใกล้ๆมาถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรก็พูดไปบ้างแต่วันนี้ผู้คนมากมายเป็นงานใหญ่ก็ไม่ได้พูดกันมากจากนั้นไม่กี่วันก็มีจดหมายมาถึงอาตมาบอกว่าเขามีบ้านอยู่เมลเบิร์นจะให้อยู่เปล่าๆอาตมาก็เอาจดหมายนี้ให้แม่มวิกกี้ดูพอเห็นวิกกี้ก็บอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาชีวิตของเขานี้ถ้าต้องการอะไรแล้วต้องได้ทั้งนั้นหมายความว่าร่ำรวยมหาศาลร่ำรวยมากทีเดียวและเป็นญาติกับแหม่มวิกกี้อาตมาก็หาลูกศิษย์ชายได้คนหนึ่งก็ตกลงไปเมลเบิร์นที่บ้านพักที่เขาจัดให้สะดวกสบายแบบบ้านฝรั่งครบถ้วนมีครบหมดทุกอย่างในห้องรับแขกใหญ่นั้นมีเตาผิงขนาดใหญ่อีกเช่นกันออกแบบสวยงามทันสมัยมีกระทั่งเครื่องซักเครื่องอบผ้าให้พร้อมสับหลวงปู่อยู่กับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์เกิดอยู่ชั่วคราวก็กลับอาตมาก็เลยต้องจัดการเองเครื่องซักเครื่องอบผ้ามีแล้วถึงเวลาอาตมาก็โยนผ้าซักเข้าเครื่องกดปุ่มพอเสร็จก็โยนเข้าเครื่องอบผ้ากดปุ่มเรียบร้อยผ้าก็แห้งดีหมดไม่ต้องไปตากที่ไหนอีกสะดวกดีทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนอาหารเขาก็เอามาส่งตอนเช้าทุกวันสม่ำเสมอก็อยู่มาก็เริ่มมีนักภาวนาฝรั่งเป็นหมู่ภาวนากันเป็นหมู่ใหญ่แล้วก็มีคนมานิมนต์ไปสอนภาวนาที่สำนักพุทธของทิเบตทุกอาทิตย์ทีนี้ก็มีคนออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นมานิมนต์เขาเป็นพวกข้าราชการของฝรั่งเขาเอารถมารับขอให้ไปสอนอาทิตย์ละครั้งก็ได้ลูกศิษย์เป็นฝรั่งเพิ่มขึ้นเป็นแต่พวกฝรั่งทั้งนั้นเลยคนไทยไม่มีหรอกตกลงอาตมานี่ก็เลยอยู่ภาวนาและสอนภาวนาที่เมลเบิร์นเกือบ2ปีกว่าอยู่มาวันหนึ่งก็มีแหม่มมาจากไอแลนด์เหนือเคยไปอยู่ภาวนาที่เมืองนิมบินแหม่มแกเดินทางมาจากไอแลนด์เหนือมาหาตรงนี้มีเรื่องจะเล่าคือขณะรอเครื่องบินที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นคือกำลังรอสิทธิ์ที่มาจากไอร์แลนด์คือเราไปรับเขารออยู่2ชั่วโมงกว่ารอนานเข้าก็เลยหาอะไรทำคืออาตมาสมัยเด็กๆที่ชอบวาดรูปก็เลยนั่งดูเงากับแสงเล่นมันก็เลยเกิดรู้ขึ้นว่าพอคิดมันก็รู้ว่าไอเห็นกับรู้เนี่ยมันสั้นนิดเดียวจริงๆของจริงมันแป๊บเดียวอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึง
อดีตมันก็เป็นศูนย์ฉะนั้นปัจจุบันมันสั้นมันไม่มีเวลาแม้จะคิดคิดก็คือหลงมันเอาอดีตอนาคตปัจจุบันมาโยงกันพอคิดได้อย่างนั้นมันก็เกิดปีติสุขพอเกิดอย่างนั้นหน้ามันก็หงายคือพอเกิดปีติอย่างนั้นคอมันก็หงายไปข้างหลังก็ไม่รู้นานเท่าไหร่ลูกศิษย์ฝรั่งแกก็คิดว่าเราง่วงนอนก็เอาถ้วยกาแฟมารอที่จมูกนี่แหละเรียกว่าวิญญาณรู้รู้แต่ไม่รู้เรื่องล่ะก็มันคือหลงแม้พอมันเกิดเห็นแจ้งแบบนั้นก็สบายเหมือนเอาลูกเชอรี่วางบนไอศกรีมงั้นสิคือมีสติประจำปัจจุบันมันก็สบายเรื่อยโลกภพกามภพรูปภพคือวิญญาณรู้คิดแต่ไม่มีปัญญาคิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงว่าสติอย่างลงสู่อมตะธรรมพระพุทธศาสนาไม่ต้องการคำอธิบายถ้ายังอธิบายเป็นปรัชญาอธิบายก็ผิดเพราะความคิดมันยังหลงอยู่ของจริงๆคือแฟกต์ไม่มีการสงสัยมันแจ่มแจ้งตามธรรมชาตินี่คือพุทธปัญญาถ้าการสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีก็ถึงบางอ้อเพราะความคิดคำพูดโดยธรรมชาติของมันนั้นบกพร่องอยู่แล้วจะเอาอันนี้ไปสู่ความจริงพุทธะไม่ได้อาตมานี่เมื่อจบม.8ใหม่ๆเคยคุยกับบาทหลวงท่านหนึ่งเรื่องปรัชญาของฝรั่งนี่มีสองอย่างคือวัตถุนิยมกับความคิดลัทธิเต๋าเป็นคำสอนลึกลับขึ้นต้นที่ว่าที่แรกไม่มีอะไรแล้วเกิดมีหนึ่งพอมีหนึ่งแล้วก็มีทั่วไปหมดนี่คนธรรมดาฟังแล้วไม่รู้เรื่องต่อมาก็เลยกลายเป็นคาถามีรูปคนขี่ควายคือประวัติมีว่าแกเป็นบรรณารักษ์อยู่ที่ห้องสมุดของจักรพรรดิจีนหนังสือจีนมีมากกว่า 3,000 ปีเขียนบนกระดาษไม้ไผ่แกอ่านมากก็เลยเกิดเบื่อก็ออกจากเมืองทีนี้พวกขุนนางพวกทหารก็ไม่ให้ออกถ้าไม่เขียนหนังสือก่อนออกจากกำแพงเมืองแกเลยเขียนอักษรไว้ประมาณ1,000ตัวแต่ว่าแรกไม่มีอะไรจาก1แล้วไปเป็น2จาก2ก็มีทั่วไป